ที่ในส่วนของการโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยตอนนี้กำหนดไว้ที่ไม่เกินครั้งละ 50,000บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าประชาชนอย่างคุณสถานุเองแต่ละวันเนี่ยโอนเงินมากกว่า50,000บาทอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทางธนาคารประเทศไทยนะคะเขาก็เลยมีการพัฒนาระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยเตรียมขยายวงเงินฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงินทางออนไลน์ด้วยเลขบัญชีให้สูงสุดไม่เกินจากปกติ50,000ใช่ไหมคะวันนี้ขยายให้ไม่เกิน700,000บาทแล้วนะคะประชาชนจะได้ไม่ต้องโอนหลายๆครั้งเพื่อไม่ต้องเสียค่า รมเนียมเป็นการลดความยุ่งยากแล้วก็ป้องกันความผิดพลาดในการทำธุรกรรมออนไลน์ด้วยค่ะ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ติดตามการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะ mm. ก็พบว่าปัจจุบันประชาชนมีการโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นขณะที่ธนาคารพาณิชย์ยังจำกัดวงเงินการโอนผ่านเลขบัญชีโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่ครั้งละ50,000บาทดังนั้นเพื่อให้การโอนเงินมีความสะดวกและลดจำนวนการโอนซ้ำรวมถึงสอดคล้องกับการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เพราะว่าพร้อมเพย์เนี่ยไม่คิด ค่าธรรมเนียมธนาคารแห่งประเทศไทยจึงร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยขยายการโอนเงินผ่านเลขบัญชีค่ะโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมจาก50,000บาทเป็นไม่เกิน7 0 0 0แสบาทจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังได้มีการหารือกับสมาคมธนาคารไทยและบริษัทกลาง ITM x ให้ขจัดปัญหาคอขวดในการทําธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งโดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือนแล้วก็ช่วงต้นเดือนนะคะ ให้สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมสูงสุดอย่างน้อยสองเท่าเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะพบปัญหาเรื่องของสิ้นเดือนนะคะโอนกันเยอะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยสุขจะเดือนที่แล้วไหมสองเดือนที่แล้วที่มีปัญหาใหญ่ะครับปัญหาหลายแบงก์เลยนะคะที่ไม่ล่มกันโอนเงินได้โอ้โหบรรดาแม่ค้าโเดือดร้อนเลยครับเดือดร้อนเลยนะคะใจนงใจนี้อีกใช่ครับ รวมถึงจะสร้างแล้วก็มีการพัฒนาแดชบอร์ดหรือว่าหน้าแรกที่แสดงรายการบนแอปพลิเคชันในการติดตามการทำงานของระบบในภาพรวมให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ปัญหาแล้วก็ทบทวนการออกแบบระบบโมบายแบงกิ้งแสดงข้อความสถานะธุรกรรมให้ชัดเจนเข้าใจง่ายเพื่อป้องกันความสับสน ก็เพิ่มมาจากห้า0 0ื่นเป็นเจ0ด0บาทเชื่อว่าน่าจะยอดเนี่ยเพราะ<ช>ว่า,าตอนนี้นนถ้าโอนเงินมากกว่าห้า0 0บาทเนี่ยก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่ว่าห0,000แรกไม่เสียไม่เสียอืม,อมก็ปรับใหม่เป็นเจ0 0 0บาทนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้วงเงินเดิมเนี่ย ตัวของ50,000บาทเนี่ยยอดตั้งแต่ตอนที่ใช้ครั้งแรกเนี่ยมันจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันสูงขึ้น6เท่า6-7เท่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้ถ้าเกิดว่ามันปรับไปเป็นไม่เกิน7 0 0 0 0 0บาทเนี่ยโอ้ยมันน่าจะเกินนอกนั้นเยอะ,ะนะครับก็เป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะ